วันนี้อยู่กับอิงจากออโต้ลิฟเทคนะครับเราจะมารีวิวคันนี้ขอเรียกว่าซูเปอร์มิราดนะฮะคันนี้นะครับมาอัปเกรดเป็นเซ็ตลำโพงซอร์เคิลนะฮะแล้วก็ติดเป็นจอ Android iTouch นะครับขนาด7นิ้วตัวนี้นะเป็นเวอร์ชั่น7 CPU 8 Core นะครับพร้อมด้วยระบบที่วัดลมยางนะฮะกล้อง Baby Shark นะครับแล้วก็ BTV Digital ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับยังติดเป็นกล่องกระจกออโต้4บานตอนนี้นะฮะไม่มีมิราดคันไหนติดในประเทศไทยแน่นอนคันนี้คันแรกนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวนะฮะค่อยลองชมเดี๋ยวอิงลองมารีวิวตัวจอตัวนี้ก่อนนะครับจอตัวนี้นะฮะก็เป็นจอ Android นะแน่นอนครับจอ Android ต้องมี Play Store แบบนี้นะฮะ Play Store นะครับนี่นะลูกค้าสามารถโหลดแอปได้เลยเต็มที่นะครับตัวนี้ CPU 8 Core ค่อนข้างไวมากนะฮะแล้วก็สามารถเล่น YouTube ได้นะครับแบบนี้นี่นะครับ YouTube แล้วในส่วนของเรื่องคอนโทรลพวงมาลัยนะสามารถปรับที่จอได้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับลองเพลงดูสักเพลงเพลงนี้นะครับผมก็ไปครับที่5มาครับได้ส่วนลดตั้ง 10% คือ YouTube นะครับผมนี่นะฮะ YouTube นะครับแล้วอิงก็เลื่อนออกนี้นะครับลูกค้าอยากได้อะไรก็เสิร์ชเอาฟังนะครับทีนี้เราลองมาดูที่นี่นะฮะหน้าจอนะซึ่งมีความลื่นไหลมากนะครับส่วน GPS ก็จะมีให้ในตัวนะครับตัวนี้จะเป็น GPS ออฟไลน์นะครับชื่อว่า iGo นะตัวนี้ไม่ต้องเป่าอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นได้นะครับผมนี่นะครับเป็น iGo แบบนี้นี่ครับลูกค้าก็สามารถใช้แมปออฟไลน์ได้หรือถ้าอยากได้ออนไลน์แน่นอนครับโหลด Google Map จาก Play Store ได้เลยและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่แหละฮะทีวีดิจิตอลครับติดคู่กับจอ Android วิชาที่ได้นี่นะฮะทีวีดิจิตอล Asuka นะครับอันนี้ชัดมากนะฮะเนี่ยผมเปลี่ยนช่องด้วยรีโมทนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นทีวีลิสต์นะฮะเอ๊ะจะดูช่องไหนดีนะเล่นดนตรีนี่นะครับคุณก็ไปยื่นกับหรือสามารถเปลี่ยนช่องได้ที่คอนโทรลพวงมาลัยนะฮะนี่นะผมเปลี่ยนให้ดูนะครับนี่นะเปลี่ยนช่องได้ที่คอนโทรลพวงมาลัยนะฮะสำหรับรุ่น Asuka AIA 700นะครับแบบนี้โอเคก็รีวิวในส่วนของตัวหลักๆไปแล้วเดี๋ยวขอโชว์ในส่วนของไฟล์วิดีโอกันหน่อยนะครับนี่นะครับผมนี่นะสร้างสิงโจนำโชคนี่นะแล้วก็เปลี่ยนแท็กได้นะครับแบบนี้นะครับหรือเวลากลางคืนนะครับเราอยากจะเนี่ยปิดหน้าจอก็ได้นะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนแผนแล้วก็ตัวนี้นะครับติดกล้องถอยหลังนะครับเป็นกล้องถอยหลังแบบมีเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมจะมีตัวเลขบอกและมีเสียงเตือนนะครับเนี่ยนี่นะครับมีเซ็นเซอร์พร้อมเสียงเตือนนะครับรุ่นนี้กล้อง3 มุม 3 มุมเพชรนี่ครับนี่ฮะนี่เราปิดหน้าจอไว้เห็นไหมฮะเราก็แตะกลับมาสวยงามนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากร้านกันนิดนึงนะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Auto Lift Tech Fan Page นะครับหรือว่าจะเป็น LINE @Auto Lift Tech นะฮะหรือว่าใครนะครับอยากโทรมาสอบถามเลยสายด่วนนะก็จะมีอิงพี่ต้นพี่ตั้มนะครับยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนนะฮะร้านเรานะครับอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิซอยแฮปปี้แลนด์สาย1ฮะเข้ามาในซอยประมาณ500เมตรจะเห็นศูนย์บริการรถยนต์ใหญ่ๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ